ข้อแนะนำในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในส่วนของการส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงานหน่วยงานของรัฐควรให้ความสำคัญในการส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานโดยควรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานข้อมูลการส่งเสริมความโปร่งใสบนเว็บไซต์ของหน่วยงานควรแสดงข้อมูลที่สำคัญอย่างน้อยได้แก่ 1. แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 4. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ 5. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการเปิดเผยแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐและเป็นการสร้างความมั่นใจต่อประชาชนผู้รับบริการหน่วยงานควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโดยอาจแสดงเป็นคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติที่หน่วยงานจะดำเนินการต่อข้อร้องเรียนดังกล่าวรายละเอียดควรประกอบด้วยวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียนขั้นตอนหรือวิธีการจัดการเรื่องร้องเรียนส่วนงานที่รับผิดชอบระยะเวลาการดำเนินงานเป็นต้น 2. การเปิดเผยช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเมื่อหน่วยงานได้มีแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแล้วสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนที่ง่ายสะดวกไม่มีขั้นตอนยุ่งยากสามารถเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับได้สร้างความเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ที่ถูกร้องเรียนจะได้รับการจัดการตามกระบวนการที่กำหนดไว้และไม่เกิดผลร้ายกับผู้แจ้งเบาะแสดังนั้นหน่วยงานควรจัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านระบบออนไลน์ไว้เป็นการเฉพาะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยต้องแยกต่างหากจากช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไปหรือช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น 3. การเปิดเผยข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบหน่วยงานของรัฐควรแสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่โดยควรจำแนกเป็นรายเดือนและต้องมีรายละเอียดให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างน้อยประกอบด้วยจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งจำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการทั้งนี้กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนก็ควรแสดงให้ทราบด้วย 4. การเปิดเผยช่องทางการรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานของรัฐควรมีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์และเชื่อมต่อเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการได้แสดงความคิดเห็นหรือแจ้งข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน 5. การเปิดเผยข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นการแสดงถึงการส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานและดำเนินงานในหน่วยงานดังนั้นหน่วยงานของรัฐควรเปิดเผยการดำเนินงานหรือการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมวางแผนร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือร่วมติดตามประเมินผลเป็นประจำในทุกๆปีงบประมาณ